สวัสดีครับครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำตัวกล่องใส่เมมโมรี่การ์ดนะครับใส่แบตลิเธียมแล้วก็สามารถใส่ถ่านได้ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นของยี่ห้อ Lensco นะครับโมเดลก็คือรุ่น D950 นะครับตัวกล่องนะครับแข็งแรงมากๆนะครับแข็งแรงบึกบึนนะครับคือคนที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวถ่ายภาพอะหลายอย่างมีปัญหาก็คือเรื่องอุปกรณ์ครับชอบกระจัดกระจายนะครับบางทีก็เกิดการแตกหักเสียหายก็มีนะครับตัวกล่องนะครับจะมีตัวห้อยนะครับตัวนี้จะเป็นห้อยเป้ห้อยกระเป๋าหรือว่าห้อยเข็มขัดก็ได้นะครับภายในนะครับจะแข็งแรงมากนะครับตัวยางตัวตรงนี้นะครับมีซีลกันน้ำนะครับแข็งแรงทนทานซึ่งภายในเนี่ยตัวนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆเพราะว่าสามารถเก็บถ่านได้ถึง4ก้อนนะครับซึ่งช่างภาพที่มีแฟลชนะครับส่วนมากก็ถ่านก็ใส่เป้นะครับบางทีก็เก็บไม่เป็นที่เป็นทางนะครับตัวนี้สามารถใส่ถ่านได้ถึง4ก้อนแล้วสามารถใส่แบตลิเธียมได้2นะฮะแบตลิเธียมก็เป็นแบตลิเธียมก้อนใหญ่อย่างเช่นแบตรุ่น E15 นะครับLPE6 Canon อย่างเงี้ยครับแล้วตัวนี้นะครับยังสามารถที่จะเก็บเมมโมรี่การ์ดที่เป็น SD ได้เยอะมากๆนะครับเนี่ยได้ถึง6อันนะครับ6เมมโมรี่การ์ดที่เป็น SD นะแต่ตัวนี้นะครับสามารถที่จะเก็บตัวเมมโมรี่การ์ดที่เป็น XQD นะครับ XQD เนี่ยมันจะเป็นช่องตรงนี้นะครับตัดมาถึงตรงนี้เนี่ย XQD ได้3ตัว XQD เป็นการ์ดรุ่นใหม่ของ Full Frame นะครับของกล้องนิคอน Full Frame นะครับซึ่งราคาแพงมากๆนะครับตัว XQD นะครับถ้าเกิดการเสียหายอะไรขึ้นมานี่จะน่าเสียดายมากๆแล้วก็ยังใส่ CF การ์ดนะครับเป็นบล็อกบน CF การ์ดใส่ CF การ์ดได้ถึง3นะครับถือว่าคุ้มค่ามากๆครับสำหรับช่างภาพหรือว่าคนที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวถ่ายภาพนะครับจำเป็นที่จะต้องมีไว้ใช้งานนะครับเพื่อเก็บรักษาอุปกรณ์ทั้งเมมโมรี่การ์ดทั้งแบตเตอรี่ลิเธียมแล้วก็ถ่านนะครับมีจัดจำหน่ายที่ Best to Home นะครับสามารถเข้าไปติดต่อเข้าไปหาข้อมูลแล้วก็หาซื้อไว้ใช้งานกันนะครับถือว่าคุ้มค่าจริงๆนะครับของ Lensco ครับ